ร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนู Peach Cookie มาฝากกันค่ะวิธีทำ Peach Cookie เริ่มจากผสมแป้งอเนกประสงค์ตราโกบและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะตีเนยสดกับน้ำตาลไอซิ่งความเร็วปานกลางนาน3 นาทีลดความเร็วต่ำแล้วเติมไข่ไก่ตีผสมพอเข้ากันแล้วเติมแป้งที่ผสมไว้ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันพักแป้งไว้15 นาทีค่ะแบ่งคุกกี้50 กรัมผสมสีเขียวเพื่อทำเป็นใบไม้ผสมผงโกโก้ให้เป็นสีน้ำตาลเพื่อทำเป็นก้านลูกพีชเตรียมไว้ค่ะปั้นคุกกี้ก้อนละ10 กรัมคลีนกับมือให้เนียนวางชิ้นลูกพีชลงตรงกลางหุ้มให้มิดขึ้นรูปเป็นทรงลูกพีชแต่งด้วยคุกกี้สีเขียวเป็นใบไม้และคุกกี้สีน้ำตาลเป็นก้านเตรียมไว้ค่ะแต่งด้วยสีชมพูให้สวยงามรอจนสีแห้งเรียงคุกกี้ลงบนถาดอบทาด้วยไข่ขาวโรยด้วยน้ำตาลทรายแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175 องศาเซลเซียสจนกระทั่งคุกกี้สุกแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะกับเมนู Peach Cookie แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ